ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk ในเป็นสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสอเซสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้านะครับฝากครอบนิรภัยรถยนต์ลิโดเทคครับเบรกที่4ไม่ใช่เบรกที่5ครับมันผมแยกภาษาไม่ทันครับแต่เขาไม่ได้แจกเบรก5ครับเอาตกลงเบรก5ครับขอบคุณเอลโมโตโฟเทคฮะแรงดีไม่มีสะดุดครับผมก็นึกว่าผมผิดตรงนี้ไม่ผิดแท้อ่ะเดี๋ยวแก้ใหม่แก้ใหม่ไม่เป็นไรขอบคุณเอลเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลครับผมผมว่าอ่านจบแล้วเอ๊ะมันเบรกสุดท้ายทำไมเบรกสุดครับผมไม่เป็นไรตอนนี้ทำงานหลายอย่างเลยทั้งFacebook ไลฟ์ทีมงานกำลังเพลินนะทั้งไลฟ์สดด้วยไลฟ์สดไปด้วยอะไรเงี้ยเอาไม่เป็นไรไม่ว่ากันมายังมีเวลาถามว่ารถตู้ MG GV จะมาเมื่อไหร่ฮะเพราะว่าเฮดบันเนี่ยรอมานานไม่ออกรถใหม่สักทีแล้วก็แววว่า MG จะรถตู้เข้าจริงไหมมีข่าวนะครับหลายคนลุ้นกันว่ามอเตอร์โชว์เนี่ยจะมานะครับแล้วก็ไม่มานะครับลุ้นกันแต่คาดว่าถ้ามาจริงก็คงจะเป็นช่วงกลางปีนะฮะที่เป็นมหกรรมอีกงานนึงก็คืองานบิ๊กมอเตอร์เซลอาจจะมาป้วนเปี้ยนหรือเปล่าแต่ผมเห็นเขาส่งรถมาให้รอหลายตัวมากเลยนะรถตู้ในตระกูลแถวแถว MG แถวแถวอะไรอย่างเงี้ยนะคือผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่แบบคือรถตู้จีนมันก็ยังไม่แบบไม่ซักเซสเท่ากับญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะครับคือหน้าตาข้างนอกอะได้แหละแต่ข้างในยังไม่ได้นะข้างในยังไม่โดนนะมีต่อไปเลยดีกว่า MG ไฟดีไหมครับอยากทราบทั้งข้อดีข้อเสียคือวันนี้ผมว่า MG 5มันก็เขาเลิกโปรโมทไปแล้วนะครับคือตอนแรกๆก็โปรโมทกันเต็มสูบนะแต่ว่าคือตอนนี้ผมว่าตลาดจริงๆตอนนี้ที่มันเดินอยู่ก็คือ MG 3ครับ MG 3แล้วก็ตัว MG GS ที่มันเดินอยู่นะส่วนตัวอื่นไม่ว่าจะเป็น MG 6 MG 5อะไรผมว่ามันตอนนี้คือกระแสตลาดมันเริ่มร่วงหมดแล้วผมว่าตอนนี้เท่าที่เห็นคือผมรู้สึกว่าวันนี้คนในเนี่ยถ้าซื้อ MG ตอนนี้มองแค่2รุ่นเองคือ MG 3กับ GS 2ตัวนั่นเองครับคือถ้ากระโดดไปหลุดไปมากกว่านี้ผมกลัวว่าคุณจะไม่มีเพื่อนเวลาที่คุณจะไปซ่อมครับเขามารับรถถึงบ้านเลยนะโอ้พี่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่เหมือนกันว่าผมถามว่าพี่ซื้อ MG 5สมมุติว่ามีขับแค่ไม่กี่คันกับวันนี้ถ้าเกิดผมจะซื้อ MG 5ผมลงมาเล่น MG 3เพราะผมมีเพื่อนเยอะกว่าไม่ดีเออใช่คือด้วยนโยบายการตลาดคือรุ่นไหนขายดีต้องสต็อกอะไรเยอะเป็นแน่นอนอยู่แล้วแล้วช่างก็ซ่อมเซอร์วิสง่ายเพราะเคยผ่านมือมาบ้างถูกรถแปลกๆก็ทำไม่ได้เหมือนกันหน้าจอนิดนึงมันค้างอยู่นานแล้วนี่ Tiger D4D 30G 4 Wheel Drive ครับซื้อมือ2มาแล้วไงต่อฮะ SVS หน้าจอตอนนี้ออกตัวกระตุกเกิดจากอะไรครับเกียร์อะไรนะมัน4 Wheel 3,000 ตัวนี้มันมีทั้งเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดานั่นน่ะสิแล้วคำว่ากระตุกมันเป็นไปได้หมดเอาเป็นเกียร์ออโต้แล้วกันนะผมว่าถ้าเกียร์ธรรมดาชุดเกียร์อะไรนะถ้ากระตุกเนี่ยแผ่นคาร์ดเนี่ยมันล่อนในแต่ละหม้อเนี่ยมันจะมีแผ่นคาร์ดซ้อนกันอยู่ในชุดเกียร์หนึ่งบางทีแผ่นคาร์ดมันล่อนออกไปเวลาออกตัวมันก็จะปึ๊กไปแล้วก็ไปพอตัดเข้าเกียร์สองก็นิ่งถ้าเกียร์ธรรมดาครับเกียร์ธรรมดาถ้ากระตุกเนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุหนึ่งจานคาร์ดสปริงไม่ดีหวีเนี่ยหลวมนะครับสองอย่างไฟวินได้อีกไฟวินไหม้ก็เป็นแล้วก็ไฟวินไม่เรียบใช่ไม่เรียบใส่แผ่นคาร์ดเข้าไปใหม่แล้วแผ่นคาร์ดมีการบิดตัวก็เป็นร้อนแล้วเป็นหรือเย็นเข้าเกียร์ยากก็อาจจะเป็นที่หวีนะครับประมาณนี้นะนี่ตอบให้กับครอบคลุมแล้วนะทั้งเกียร์ออโต้ทั้งเกียร์ธรรมดาเลยนะใช่นะโมบิลิโอครับ Honda Mobilio จะมีการปรับโฉมไหมครับวันนี้จดหมายมาแล้วนะครับว่าจะมาเปลี่ยนจะเปิดตัวน่าจะประมาณวันที่9พฤษภาคมนะครับก็คือหน้าตาเนี่ยก็คือจะยกเอาดีไซน์ปัจจุบันของรถยนต์ Honda มาใช้ก็คือเป็น Solid Wing Face นะครับที่เป็นหน้าดูเป็นโคมๆปีกๆหน่อยนะครับที่มีใช้หน้านี้แล้วนะครับคือ CRV นะครับที่อยู่ใน CRV Civic นะครับแล้วก็ City เนี่ยมีใช้แล้วหน้านี้ที่เป็นดีไซน์แบบ Solid Wing Face นะฮะแต่ว่ารู้สึกภายในจะมีปรับเยอะเหมือนกันนะคือคอนโซลของโมบิลิโอเนี่ยที่ดูเหมือนบีโอเนี่ยนะครับที่ดูกองแกงหน่อยเนี่ยถ้าเป็นภาษาง่ายๆนะเขาถูกปรับให้ดูพรีเมียมขึ้นโดยใช้แบบเดียวกับ BRV นะฮะครับนี่หน้าจอนี่รถแหละนั่งกำลังอ่านอยู่เนี่ยอะไรเนอร์ครับ
ฟอร์จูเนอร์เข้ารถเวลาอยู่บนท่อระบายน้ำก็ไม่ต้องจอดที่ท่อระบายน้ำสิต้องไปจอดรถอะไรมันก็เข้าฮะคือไม่ว่าจะว่าจะรถยุโรปยิ่งเป็นนะคือในบอดี้อ่ะในบอดี้ตรงโครงบอดี้มันจะต้องมีรูอยู่แล้วต้องมีรูระบายอากาศที่เวลาที่เราเปิดแอร์ไปเนี่ยมันจะมีรูต่างๆเนี่ยคือจะบอกว่ารถเราปกติแต่น้ำมันเหม็นมากน้ำเหม็น คือมันไม่เปิดประตูไปก็เสร็จแล้วไม่ต้องไปแก้ไขที่รถเราก็แค่เปลี่ยนที่จอดไปแล้วก็โดยเฉพาะคนบางคนที่ใช้เปิดแอร์แล้วชอบเปิดเป็นออโต้นะครับมันจะมีระบบที่มันหมุนอากาศภายนอกเปิดแฟบเข้ามาก็มันเป็นไปได้ที่กลิ่นมันเข้ามาบางทีเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอย่าง Fortuner เนี่ยเคยมีบางรุ่นนะครับรุ่นที่ประมาณปีเก่าหน่อยเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นท่อไอเสียหรือควันท่อไอเสียเนี่ยเข้ามาท้ายรถม้วนเข้ามาท้ายรถแล้วก็จะมีลักษณะเห็นชัดเลยก็คือมีควันดำมีคราบดำที่เกาะอยู่นะครับรุ่นหลังก็เลยปรับไอชุดแฟลปตรงในกันชนด้านขวาและด้านซ้ายเนี่ยที่เป็นแผ่นแฟลปเนี่ยให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ตรวจสอบตรงนี้ด้วยละกันประกอบว่าผมเป็นเบนซินเลยไม่รู้สึกไททันวิ่งมา 43,000 กิโลเมตรครับคลัตช์มีปัญหาเอ๊ะ 400,000 ครับโทษทีครับ 403,000 กิโลเมตรคลัตช์มีปัญหาเปลี่ยนหรือซ่อมดีครับวิ่งมา 403,000 คลัตช์มีปัญหาต้องซ่อมแล้วยกครับเปลี่ยนทุกเปลี่ยนแล้วเวลาที่ยกเกียร์ธรรมดาออกมาเนี่ยพยายามทำทั้งหมดเลยหวีจานลูกปืนไปเกียร์เกียร์ไฟวิวรวมถึงไฟวินด้วยใช่สี่แสนคอหลังเปลี่ยนไฟวินได้เลยแล้วก็ซีนเข้าเบี่ยงหลังด้วยใช่เข้าเบี่ยงเพามันต้องดูชุดใหญ่แล้ว 400,000 แล้วเวลาที่ถอดออกมาเนี่ยไอตัวตีตาของเขาเนี่ยที่มันปอกที่ลูกเลื่อนก้ามปูกับลูกปืนเลื่อนเนี่ยพยายามเอาเขาเรียกสก็อตไบร์อ่ะอย่าเอากระดาษทรายขับนะครับแล้วก็ไอตัวที่มันเป็นเขาเรียกคานกระดกที่มันเป็นหัวหมวกพยายามแต่งให้มันคือมันจะต้องมันมีการสึกใช่ไหมครับผมทำให้มันเรียบซะแล้วเกียร์มันเวลาเหยียบคาร์บจะเข้าเกียร์ง่ายโอ้ตรงนี้หลายคนมองข้ามนะฮะมองข้ามผมเจอประจำเลยตัวนี้เมื่อกี้นี่ไม่ได้ยินคำนี้นานแล้วครับสุดท้ายนี่ได้ยินอัมซีเอลเรียกอะไรตีตาเนี่ยใช่ตีตาจริงถ้าเป็นลูกปืนถ้าเป็นคนอื่นเขาจริงเขาเรียกอีกอันว่าอะไรนะเราเรียกกันว่าบางคนเขาเรียกยกนะฮะแล้วแต่ที่เป็นหัวหมุดกลมๆไม่ใช่ตีตานี่อยู่ตรงปอกลูกปืนอ๋อปอกมันปอกลูกปืนใช่ไหมแต่ไอตัวไม้กระดกเนี่ยมันก็คืออีกส่วนนึงแต่ตีตานี่มีความสำคัญไม้กระดกคือไอตีนผีใช่ไหมบางคนเขาเรียกใช่ไหมอยู่ที่ก้ามปูมันจะเป็นคล้ายๆหัวเห็ดแหละมันจะสึกมันจะต้องทำความสะอาดแล้วก็ทำให้ดีเลยตีตาบริษัทที่เอาเขาเรียกกันเยอะนะช่างสมัยก่อนเนี่ยสมัยผมเนี่ยต้องเรียกตีตาแล้วรุ่นใหม่ๆอาจจะงงเอ้าหมดเวลาใช่ไหมพี่บอสหมดเวลาแล้วพี่บอสหมดอีกแล้วเหรอใช่หมดเวลาแล้วแบตผมก็จะหมดด้วยนะอะไรแบตหมดกันเป็นแถวๆเลยนะเอาวันนี้หมดเวลาเป็นที่พวกเรา4คนลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตา